อันนี้เป็นขนมแบบโบราณโบราณเลยนะครับก็เอาเมล็ดถั่วคกหรือว่ามะม่วงหิมพานต์เนี่ยนะมาราดแบบน้ำเชื่อมเหมือนคาราเมลนะแล้วก็แพ็กเกจจริงก็ดีมากนะครับเพราะก็เนี่ยใช้ใบของต้นมะม่วงหิมพานต์เองหรือต้นหัวคกเนี่ยมารองแล้วก็จะออกมาเป็นชิ้นแบบนี้นะครับเวลากินก็จะเหนียวติดฟันนิดนึงนะแต่ก็จะเป็นขนมที่อร่อยอร่อยที่อยู่มานานนะเป็นความทรงจำในวัยเด็กของใครหลายๆคนแน่ๆเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าขนมอะไรนะนะฮะเป็นมะม่วงมะม่วงหิมพานต์ราดน้ำเชื่อมที่แบบข้นๆเหมือนคาราเมลแล้วก็มีใบของต้นมะม่วงหิมพานต์เองเนี่ยรองอยู่แบบนี้นะครับก็เป็นขนมที่น่ารักชิ้นหนึ่งเลยล่ะนี่นะครับไม่รู้เรียกว่าอะไรนะที่บ้านสุลุงติ่งพัทลุงเช้านี้นะครับสวัสดีครับ